ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากกองบัญชาการจู่โจมรอบโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปมิดิทแมนทรีซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้การทดสอบนั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่16สิงหาคม2565เวลาเนี่ยประมาณตอนเที่ยงคืน49นาทีนะครับโดยขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยครับแบบไม่ติดหัวรบเนี่ยถูกยิงออกจากฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กในแคลิฟอร์เนียใช้ระยะทางบินเนี่ยครับ 4,200 ไมล์ไปยังลานทดสอบใกล้กับหมู่เกาะมาแชล 4,200 ไมล์ 4,200 ไมล์เนี่ยครับคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณสัก 7,778 กิโลเมตรนะเพราะว่า1ไมล์นั้นก็จะเท่ากับ 1.852 กิโลเมตรเนี่ยก็ใช้ไม่ได้บอกว่าระยะเดินทางเนี่ยครับใน 4,200 ไมล์หรือว่า 7,778 กิโลเมตรนั้นเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับแต่ว่าบอกว่าประสบความสำเร็จกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธในครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบอย่างเป็นกิจวัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมของขุมกำลังนิวเคลียร์สหรัฐและสร้างความมั่นใจประสิทธิภาพและความรุนแรงของการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ของสหรัฐนะการทดสอบเดิมนั้นเนี่ยครับคือจะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมแต่ว่าถูกเลื่อนออกมาจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีของจีนที่มีต่อการเยือนไต้หวันของทางด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยซึ่งทำให้จีนนั้นเนี่ยไม่พอใจและจีนไปซ้อมรบก็หวั่นว่าในเวลานั้นเนี่ยช่องทางการสื่อสารระหว่างทางด้านสหรัฐกับจีนเนี่ยมันถูกตัดกันไปเกิดอยู่ๆเนี่ยทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นยิงเรื่องของขีปนาวุธข้ามทวีปออกมาเนี่ยจากฐานเนี่ยพอยิงปุ๊บเนี่ยคือจริงๆเนี่ยกองทัพทั่วโลกเนี่ยเขารู้ละว่ามันมีการเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้จีนนั้นเข้าใจผิดแล้วอาจจะมีการตอบโต้กันได้ก็อาจจะบานปลายเป็นสงครามก็เลยเลื่อนมายิงเนี่ยเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมนะครับก็นี่ฮะหลายฝ่ายถามว่าแล้ว 7,000 กว่า 7,700 กิโลเมตรนั้นเนี่ยมันจะยิงถึงจีนไหมนะระยะห่างระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่ประมาณ 11,000 กิโลเมตรนะฮะก็ยังไม่ถึงพื้นที่ยังไม่ถึงแผ่นดินใหญ่นะค่ะพูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยนะคะมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันมีสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชากรโลกประมาณ 75% อาจจะเสียชีวิตหรือว่าอดอยากจากความหิวโหยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลการศึกษาเนี่ยเขามีการศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะทางด้านของลิลิเซียนักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สในรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็บอกว่าคือเขาไปดูเรื่องของผลการศึกษาว่าถ้าเกิดว่ามันมีการจุดชนวนระเบิดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีการก่อลูกไฟขนาดใหญ่แล้วลูกไฟขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการปล่อยเขม่าขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแน่นอนว่ามันจะไปขัดขวางแสงแดดไม่ให้ส่องถึงผิวโลกแล้วก็จะไปส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารนั่นหมายความว่าสัดส่วนของคนส่วนใหญ่นะก็จะอดอาหารนะคะซึ่งนี่ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยที่เขาให้สัมภาษณ์กับ nature.comและทางด้านของอารันโรบ็อกศาสตราจารย์ด้านภูมิอากาศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าพอไปดูเรื่องของงานวิจัยที่ผ่านๆมาเนี่ยคือแม้ว่าจะมีการคำนวณเรื่องของการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์นะว่าจะไปปล่อยเขม่าปิดกั้นแสงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือว่าแสงน้อยลงโลกเย็นลงแล้วก็อาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อจำกัดทางการค้าหลังสงครามนิวเคลียร์ก็จะเกิดเรื่องของหายนะด้านความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าการจุดชนวนระเบิดหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะก่อเขม่ามากกว่า5เทระกรัมดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก5ล้านล้านกรัมด้วยกันและประเด็นตรงนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เคยมีใครคำนวณแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครพยายามคำนวณจำนวนประชากรที่จะเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดไปดูประชากรที่อาจจะเสียชีวิตเขาบอกว่าอยู่ที่ 5,000 ล้านคนนะคะทางด้าน nature.com ระบุว่าแม้ว่าความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์จะดูน้อยกว่าช่วงของสงครามเย็นแต่ว่ายังคงมีถึง9ประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์รวมกัน 12,000 หัวรบด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่จริงแล้วสามารถใช้ได้จริงแบบนี้และมีโอกาสที่ว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการแบนอาวุธนิวเคลียร์นั่นคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกระยะยาวด้วยค่ะครับพูดกันถึงเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยครับเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างทางด้านอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นให้ความสนใจแม้ว่าจะมีการเจรจากันพอสมควรเนี่ยกับประเด็นนี้ตะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับล่าสุดนั้นโฆษกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แถลงนะครับว่า
สหภาพยุโรปนั้นได้รับคำตอบจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558แล้วและก็ทางสหภาพยุโรปนั้นกำลังพิจารณาเนื้อหาดังกล่าวและทำการปรึกษากับทางด้านสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ดีเนี่ยครับทั้งอิหร่านและสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของเนื้อหาดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยอิหร่านได้ให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหภาพยุโรปเนี่ยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐนั้นแสดงความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ด้านสหรัฐระบุก่อนหน้านี้เนี่ยว่าพร้อมจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านอย่างรวดเร็วตามข้อเสนอของสหภาพยุโรปในขณะที่สื่อทางการของอิหร่านเนี่ยก็รายงานข่าวนะครับว่าอิหร่านและชาติมหาอำนาจสามารถบรรลุข้อตกลงบางส่วนในการเจรจารื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558โดยอิหร่านพร้อมยอมรับข้อเสนอจากสหภาพยุโรปหากข้อเสนอดังกล่าวสามารถให้การค้ำประกันต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านได้ทั้งนี้อิหร่านต้องการให้มีการรับรองว่าผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในอนาคตจะไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์หากอิหร่านและรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันให้การยอมรับข้อตกลงดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประกาศฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2561และมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านการเจรจาระหว่างอิหร่านและก็ชาติมหาอำนาจได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปี2564ที่กรุงเวียนนาแต่ได้ถูกระงับไปในเดือนมีนาคมปี2565ท่ามกลางความขัดแย้งของสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับที่กรุงเวียนนาซึ่งหากว่าอิหร่านและก็ชาติตะวันตกสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็จะปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลกได้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ